สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แม่จ๋าอยู่ที่ทุ่งข้าวสาลีอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาอัปเดตข้าวสาลีนะคะตอนนี้นะคะทุ่งข้าวสาลีของเราเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะสุกพร้อมที่จะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะตอนที่แม่จ๋าถ่ายทําคลิปก่อนเนาะเป็นคลิปทุ่งข้าวสาลีแต่ว่ามันยังเขียวอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนดูเหลืองอร่ามงามตานะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้ข้าวสาลีเหลืองแล้วนะคะทางนู้นมีเสียงไก่ขันด้วยทุกคนข้าวเหลืองแล้วพร้อมเกี่ยวมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วอันนี้เป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะทุ่งข้าวสาลีที่แม่จ๋าเคยทำคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะตอนนั้นข้าวยังเขียวอยู่นะคะตอนนั้นข้าวยังเขียวอยู่ตอนนี้นะคะทุ่งข้าวสาลีเราเริ่มเหลืองแล้วเหลืองใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะแม่จ๋าพามาชมนะพามาอัปเดตวันนี้แม่จ๋าได้ออกมานอกบ้านแล้วนะคะหลังจากที่พักฟื้นอยู่บ้านนะคะหลังการผ่าตัดหลังจากที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านนะคะ อยู่ประมาณ2-3 อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ออกมานอกบ้านแล้วนะคะก็เลยผ่านมาพอดีเห็นทุ่งนาข้าวนะคะตอนนี้เหลืองอร่ามงามตาก็เลยถ่ายทำมาให้ทุกคนได้ดูกันจ้ะทุกคนข้าวบาเล่ก็เริ่มจะขาวๆแล้วบางที่ก็เขาก็เหลืองทองสุกพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะบางที่ก็ยังจะเริ่มแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะที่ตรงนี้นะคะข้าวบาเล่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะหน้าตาข้าวบาเล่แบบนี้โอเคค่ะทุกคนนะคะแม่จ๋าต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจแม่จ๋านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย